กลับมาอยู่กันต่อกับเวลาในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรครับคุณอยู่กับผมจัดทีมาก,การชนะเพรินเหมือนเดิมในครึ่งชั่วโมงหลังนะฮะยังคงส่งรายละเอียดเข้ามาเกี่ยวกับาการตอบคําถามร่วมสรุปก,กันในวันนี้ชิงป้ายนี่นะฮะของรายการฟ้าทลายโจรตรงนี้นะครับสถิติการเข้าประชุมสภาและการลงมติในเดือนสิงหาคมของนายกรัฐมนตรีมีจํานวนทั้งสิ้นกี่ครั้ง10 SFS แรกรับไปเลยนะฮะของรางวัลเราส่งให้คุณถึงบ้าน นอกเหนือจากนั้น4642123ส่งเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้หรือว่าใครก็ตามอยากจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการไปทัวร์หลวงพระบางกับรายการฟ้าทลายโจรน,นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ทางด้านล่างของจอก็โทรกันมาในเวลาทําการก็แล้วกันเซฟเวลาไว้สําหรับการคุยข่าวฮะเพราะว่าข่าวในเบรกที่2นั้นยังเหลืออีกเพียบเราไปกันที่สภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ครับคุณนิพิษอินทรสมบัติสสพัทลุงพักประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสด ในการประชุมสภาผู้แทนรารษฎรเรื่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการอิสาระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการกรองดองแห่งชาติหรือว่าคอ,ออปคออ,อ,ออปอ,ออกมารายงานครับแล้วก็ชี้ชัดนะฮะว่าการชุมนุมของนปชอมีกองกําลังที่ใช้อาวุธโจมตีเจ้าหน้าที่และได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากกาดของนปชซึ่งขณะนี้สิ่งที่สําคัญฮะ สิ่งที่สําคัญขณะนี้คือกาดของนอปอชอนั้นเข้ามามีตําแหน่งในฝ่ายบริหารกาดของนอปอชอคุณผู้ชมเข้ามามีตําแหน่งในฝ่ายบริหารครับนี่คือความเป็นจริงผมไม่ได้หมายความว่ากาดนอปอชอเข้ามาดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยแต่ตําแหน่งในฝ่ายบริหารมีอีกเยอะแยะฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีแค่ผู้ช่วยรัฐมนตรีนั่นก็มีไม่ทราบว่ากี่คนแล้วนะฮะผมไม่เคยศึกษารายละเอียด แต่กาศนปชก็เข้ามามีตำแหน่งแห่งที่ในฝ่ายบริหารการใช้กองกำลังใช้อาวุธโจมตีเจ้าหน้าที่มาจากชายชุดดำชายชุดดำเป็นกองกำลังเสื้อแดงส่วนหนึ่งของกองกำลังเสื้อแดงเข้ามามีอำนาจในรัฐบาลชุดนี้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดพอทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดแบบนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงลุกขึ้นมาฮะตั้งประทูถามสดร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้น เชี่ยวชาญอยู่แล้วครับอย่าว่าแต่การตั้งกระทู้ถามสดเลยแม้แต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณเฉลิมก็ออกมาท้าออกมาท้าคุณชูวิทย์ออกมาท้า,ออา,ทาสสพักประชาธิปัตย์บอกว่าระบุชื่อลงไปเลยว่าถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจขอมีชื่อเฉลิมอยู่บำรุงอยู่ด้วยแหมผมเองก็อยากฟังท่านผมชอบฟังท่านปราศัยนะครับคุณเฉลิมลุกขึ้นมาบอกว่าสิ่งที่คุณนิพิษกําลังพูดในสภาผู้แทนราษฎรนั้น อย่าลืมคำหนึงถึงจุดนี้ด้วยคุณผู้ชมลองไปดูนะฮะว่าคุณเฉลิมนั้นเขาหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมาประเด็นก็คือคุณเฉลิมบอกว่ารายงานของคออปไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายพนักงานสอบสวนรับฟังหรือไม่ก็ได้จบสองปีที่ผ่านมาคออไร้ประโยชน์ถ้าจะเอาเหตุผลนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมบอกตามตรงครับว่ายุบคออปไปตั้งแต่ต้นเลยหรือไม่ ถ้าสมมุติว่าตั้งต้นอยู่บนพื้นฐานของความคิดแบบนี้รัฐบาลอภิสิทธิเวชาชีวะยุบสภาไปปุ๊บรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นมาบริหารประเทศต่อคุณมีอำนาจคุณก็ยุบคออไปสิครับแต่ทำไมตอนนั้นคุณถึงออกมาถแถลงบอกว่าเราจะสนับสนุนการทำงานของคอปอปเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของคอปอปอยู่ดีๆคออททำงานเสร็จปุ๊บ2ปีถแถลงรายงานออกมารายงานมันไม่เข้าไง มันไม่เข้าแล้วมันไม่ตรงกับใจของตัวเองก็ออกมาบอกว่ารายงานของคอปปไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายถ้าแถลงการออกมาแบบนี้ก็ไม่ต้องไปฟังอ้าวแล้วกระบวนการสองปีที่ผ่านมาที่คออปปเขานั่งทํางานกันทุกเมื่อเชื่อวันมันจะมีประโยชน์อะไรต่อการปรองดองของสังคมไทยนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ผมหยิบยกมานะว่าเป็นจุดที่เขาเอามาคะคานกันนี่ฮะ อาจารย์คณิตแนนนครนักวิชาการอีกหลายๆท่านทำงานกันมา2ปีกว่า,วาพอนำเสนอแนวทางปุ๊บรัฐบาลไม่ชอบบอกว่าเป็นแนวทางที่ไม่ยุติธรรมและรัฐบาลโดนกันแกล้งก็ออกมาบอกว่าคออปอไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับนอกเหนือจากนั้นคุณนิพิษก็ยังตั้งคำถามด้วยนะไปมีหลักฐานอยู่บางไม่ใช่มีหลักฐานที่สามารถเชื่อได้ว่า คุณประชาพรมนอกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นเนี่ยได้ไปหาหรือพบปะล็อบบี้ผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเกี่ยวกับกรณีการให้ประกันตัวคุณเจ๋งดอกจิกนะฮะช่วยกันเข้าไปครับช่วยกันไปทั้งระบบนะฮะพลตำรวเอกประชาพรมนอกลุกขึ้นมาชี้แจงเกี่ยวกับประทุถามตรงนี้ว่าไม่ได้เป็นการไปล็อบบี้เป็นแค่การไปพบกันในงานของสํานักงานอายการสูงสุดอ้า ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าไปคุยกันเรื่องอะไรแต่ว่าไปคุยกันและไปพบกันจริงๆนอกเหนือจากนั้นคุณอภิสิทธิ์เพชาชีวะนะครับได้ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงชี้แจงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าไม่มีการก้าวไก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนแต่ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและอธิบดีดีเคุณทาริศเพ่งดิดให้สัมภาษณ์ไปไกลว่าคาดีในพันคํากองจะเป็นบรรทัดฐานในอีก35คดีที่เหลือนี่ฮะ คุณเฉลิมและคุณทาริสนั้นเร่งทําคดีของคุณพันคํากองสรุปคดีของคุณพันคํากองสรุปออกมาว่าการเสียชีวิตของคุณพันคํากองหนึ่งใน91ศพ98บศพจากการสลายการชุมนุมปี5 3สเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ข้อแรกคือผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะฮะว่าการตั้งต้นตรงนี้ไม่ใช่คําพิพากษากรุณาเข้าใจใหม่ด้วยนี่ไม่ใช่คําพิพากษา มันเป็นการพิจารณาความตามมาตรา180ที่มันเป็นการตายในปรากฏการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์พิเศษไม่ใช่การตายแบบปกติยิงไปที่สารก่อนจากนั้นสารสรุปได้อย่างไรส่รงกลับมาให้พนักงานสอบสวนแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มเสื้อแดงสื่อเสื้อแดงเอาไปบิดหมดเลยพอเอาไปบิดบทนี้พอเอาไปบิดแบบนี้จบปุ๊บเนี่ยคนไทยหลายคนเข้าใจผิดครับ เข้าใจผิดคิดว่าสารท่านตัดสินแล้วว่าตอนนี้คุณหภพิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณสุเทพเทือสุบันเป็นคนฆ่าประชาชนไม่ใช่ฮะกระบวนการเพิ่งเริ่มต้นแล้วอยู่ดีดีดีเอสไโดยคุณทาริศเพงดิดดูแลโดยคุณเฉลิมอยู่บำรุงก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีที่สารพิจารณาเกี่ยวกับคดีในพันคำกองจะเป็นบรรทัดฐานให้กับอีก35คดีที่เหลือ ไม่ได้ฮะนี่คือการบิดชั้นสองบิดชั้นแรกพยายามทำให้คดีในพันคำกองเนี่ยสารบอกออกมาก่อนว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ฆ่าประชาชนเร่งให้สุดเลยคือเหยียบให้มิดเครื่องสองพันเครื่องสองพันห้าเครื่องสามพันเหยียบให้มิดไม่ต้องสนใจเอาให้ถึงสุดก่อนแล้วหยิบข้อตรงนั้นที่สารเขาพิเคราะห์แล้วเนี่ยออกมาตั้งต้นกับสังคมว่าเห็นไหม ในพันคำกองเขาเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นอีก35คดีที่เหลือเนี่ยมีแนวโน้มว่ามันจะเป็นแบบคุณพันคำกองเราต้องแยกแยะก,กันให้ออกครับเพราะว่าการตายของใครก็ตามที่มาเข้าร่วมชุมนุมในปี5-3ตอนนั้นมันไม่ได้เป็นการตายที่มาจากสาเหตุเดียวกันณนะวันและเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันไม่ใช่ทุกคนตายแบบนี้ลักษณะเฉพาะของตัวเองเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ไป น,ะะนี่คือสิ่งที่เขาเถียงกันในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะครับนอกนอจากนั้นคุณยงยุทธวิชัยดิตวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะวันนี้คุณยงยุทธเองก็ไม่มาเข้าประชุมนะฮะไม่มาตอบกระทู้สดด้วยตัวเองผมไม่มีเนื้อข่าวว่าท่านไปไหนแต่พอพูดถึงคุณยงยุทธแล้วนะครับวันนี้ผมไม่พูดเกี่ยวกับกรณีเอาพายได้ไหมเพราะว่าผมพูดมาสมวันแล้วผมขี้เกียจพูดแล้ว ผมขี้เกียจที่จะต้องเล่าให้ฟังว่าพราบล้างบนทินออกมาเมื่อไหร่ออกมาเพราะอะไรคุณยงยุทธไปโกงตอนไหนอกอพอคืออะไรพออกอพอได้รับมูลการชี้มูลมาจากปปชจะต้องทําอย่างไรคุณยงยุทธควรจะต้องทําอย่างไรและสุดท้ายคุณยงยุทธจะต้องลาออกจากรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ไม่พูดพูดในประเด็นนี้ประเด็นที่จะพูดในวันนี้คืออะไรฮะหาอะไรอยู่เนี่ยผมหาไม่เจอ หาใหญ่เลยประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้คือเวลาที่รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้นั้นรู้ล่วงหน้าว่าจะถูกถามกระทู้สดในสภาผู้แทนราษฎรไม่มาประชุมเหมือนกันรัฐมนตรีหลายคนเริ่มทําตัวเหมือนนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับไม่มาเข้าร่วมประชุมเวลามีการตั้งกระทู้ถามสดคุณยงยุทธวันนี้ก็อยู่ประเทศไทยไม่ใช่เหรอฮะคุณยงยุทธก็น่าจะรู้ วิบฝ่ายค้านก็ออกมาแถลงข่าวตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารแล้วว่าจะมีการตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับกรณีของที่ดินเอาพายเกี่ยวกับกรณีที่ปปชชี้มูลการที่วิบฝ่ายค้านออกมาแถลงข่าวว่าจะมีการตั้งกระทู้ถามสดมันเป็นการเร่งรัดให้ท่านรู้ตัวและกรุณาเดินทางมาที่สภาพเพื่อมาตอบไม่ได้หมายความว่าการที่วิบฝ่ายค้านเนี่ยออกมาแถลงข่าวว่าเฮ้ยพฤหัสนี้จะตั้งกระทู้ จะเป็นการบอกให้ท่านนั้นหนีไปไม่ใช่ครับเราออกมาบอกกับสังคมว่าเราจะตั้งกระทู้ถามสดเนะี่ยพักประชาธิปัตย์บอกแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณยงยุทธรูปปุ๊บ้ไม่มาดีกว่าต้องมานี่คือจริยธรรมไม่ใช่จริยธรรมอ่ะนี่คือสิ่งที่ควรจะทําเบื้องต้นคือมาก่อนคุณจะมาโกหกคุณจะมาบิดเบือนคุณจะมา ตอบคาถามแบบไม่ตรงคําถามหรือว่าอะไรก็ตามมาก่อนนะมฮะมานั่งให้เห็นก่อนว่าันลังตรงนั้นแล้วก็กรุณาลุกขึ้นตอบกระทู้ถามสดแบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนี่แหละฮะก็มอบหมายให้คุณชูชาติรัฐมนตรีช่วยมาตอบแทนในกรณีนี้นะครับพูดถึงเรื่องกรณีนี้แล้วนะฮะเอาชาติขึ้นมาเลยดีกว่าครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าสภากี่ครั้งตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งของคำถามที่ผมถามคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยนะครับมีชาร์ตนะฮะจากขบวนการเสรีไทยนะครับเซ็นชื่อแล้วเพนเขารบสภาแบบปูแดงสมฉายาดาวดับไม่เคยร่วมลงมติสถิติการเข้าประชุมสภาและการลงมติตลอดเดือนสิงหาคม55ของสสรายบุคคล73นางสาวยิ่งรักชินวัตรพักเพื่อไทยร้อยละการเข้าประชุมตลอดเดือนสิงหาคมทั้งหมด ร้อยครั้งนะฮะร้อยละการลงมติตลอดเดือนสิงหาคมศูนย์นะฮะมีกระทู้ถามสดยิ่งลัก41กระทู้ยิ่งรักมาตอบกระทู้ถามแค่2กระทู้นี่คือข้อมูลจากสมัยนิติบัญญัติคือสมัยที่แล้วที่ปิดไปแล้วตอนนี้สมัยทั่วไปนะฮะนี่แหละครับเอาละฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ก็เฉลยคำถามไปเลยก็แล้วกันนะครับว่าต้องตอบว่าอะไรยินดีกับคนที่ตอบถูกนอกเหนือจากนั้นแล้วครับวันนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเกี่ยวกับรายละเอียดของภาพเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ามีข้อมูลดิบด้วยนะครับในเดือนสิงหาคม2555สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ประชุมทั้งสิ้น9ครั้งเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด มีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ55ครั้งผลการทำงานในภาพรวมของสสในช่วงเดือนสิงหาคมสามารถแจ้งได้ดังนี้ลงมติในร่างกฎหมายประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติ10ร่างตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไป15กระทู้และรับทราบรายงานจากองค์กรต่างๆ2เรื่องสถิติการเข้าประชุมสภาของสสในเดือนสิงหาคมนั้นค่าเฉลี่ยการเข้าประชุมอยู่ที่ร้อยละ95 สถิติสอสอที่มีการเข้าประชุมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละเกของการประชุมทั้งหมดมีจำนวนร้อยละเจโอ้ตัวเลขเยอะมากเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสอสอยังคงออกเสียงลงมติได้น้อยกว่าการเข้าร่วมประชุมซึ่งจะเห็นได้จากความแตกต่างของสถิติการลงมติและการเข้าประชุมสภาค่าเฉลีย่ยของการเข้าประชุมร้อยละ95แต่สถิติการลงมติของสอสอทั้งสภามีเพียงร้อยละ76มันสะท้อนให้เห็นว่า สสเข้าประชุมแต่กลับไม่ลงคะแนนเสียงทั้งที่เสียงของสอสคือเสียงที่ได้รับมาจากประชาชนนะครับไม่เคยร่วมลงมติเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันต่อช่วงท้ายของรายการวันนี้นะฮะมีภาพออกมาจาก Facebook ของคุณชวนนอินทราโกมาลสุดเกี่ยวกับการที่คุณสมศักดิ์เกียรติสุรรนทนนั้นนำพาคณะ ทำงานของประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คณะทัวร์เป็นคณะสื่อบนชนไปชมบอลน,นะฮะเนี่ยคนก็เข้าใจถ่ายมานะฮะคือคงมองขึ้นไปแล้วเห็นมั้งแล้วก็ถ่ายมาเป็นภาพของท่านประธานราาัฐสภาคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ไปนั่งดูบอลแมนยูหรวอร์พูลริมขอบสนามผมไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นที่ไหนอ,อ,อะไรนะโอแทฟฟอร์ดอะไรนะโอแทฟฟอร์ดหรือว่าเล่นที่ ที่อนที่แอนฟิล์นะฮะอ๋อไปที่สนามของลิเวอร์พูลแต่ดูหน้าท่านอมทุกเนะท่านคงไม่ค่อยเอ j นจอยกับเกมการแข่งขันเท่าไหร่เนื่องจากท่านคงรู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ไปท่านต้องบินกลับมาแล้วท่านจะต้องเจอกับกระแสสังคมที่ต่อต้านท่านแบบสุดริมทิมประตูเวลาตอนนี้เหลืออีกประมาณ5นาทีครับ <c oughs> ก่อนจะปิดรายการนะฮะพูดถึงเรื่องนี้ครับ อาจารย์นิดาเตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความรับจำนำข้าวขัดรัฐธรรมนูญขอบพระคุณครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งกับคณาจารย์จากนีดาขอบพระคุณเหลือเกินครับที่ท่านนั้นทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีใช้ช่องทางที่รัฐธรรมนูญปี2550ได้มอบไว้ให้กับประชาชนและบุคคลธรรมดาไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสอสอไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถึงจะมีสิทธิ์เข้าชื่อกันและยื่นเรื่อง ซัดถามตรวจสอบเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลของนโยบายรัฐบาลสองโมงที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดรอดิตอิสรังกูลณอยุธยาครับคณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนีดาเดินทางไปยื่นเรื่องต่อสารรัฐมนูญให้รัฐบาลทบทวนโครงการรับจำนำข้าเปลือกเนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลกระทำผิดต่อกฎหมายรัฐมนูญมาตรา8 4วรรคหนึ่งที่ระบุว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาดที่มีการแข่งขัน โดยต้องมีการยกเลิกการทำธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับเอกชนเว้นแต่ว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐและส่วนรวมอธิบายขยายความไม่ง่ายตรงนี้ก็คือลักษณะของนโยบายการรับจำนำข้าวมันเป็นเหมือนการผูกขาดผูกขาดยังไงฮะผูกขาดก็คือใครจะขายข้าวก็จะต้องขายให้กับรัฐบาลอย่างเดียว แล้วรัฐบาลตั้งราคาสูงที่แต่ละ1 5 5 0 0 0บาท2,000 20, 0บาทถามว่าเอกชนจะไปแข่งได้ไหมไม่ได้ใครจะไปตั้งราคาแบบนั้นก็ราคาตลาดโลกเป็น8 0 0 0ั0 0 0ารัฐบาลตั้ง1 5 0 0 0 2 0 0 0 0คุณเป็นชาวนาคุณจะขายให้ใครก็ต้องขายให้กับรัฐบาลนี่คือการกระทำความผิดคร่าวๆตามมาตรา84เปิดรัฐธรรมนูญมาตรา84อ่านผมอ่านใช้เวลาไม่พอแนะ่มาตรา84ยาวมากนะครับ 82 83เนี่ย84ยาวมากถ้าผมอ่านก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก15นาทีกว่าจะจบมาตรามาตราอีกมาตราหนึ่งก่อนจะไปถึงอีกมาตราหนึ่งต้องบอกว่ารับจำนำข้าวเนี่ยนะฮะทำให้รัฐบาลสูญเสียไรายได้ไปกว่า100 0 0แล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาและจะสูญเสียแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหากเปิดให้รัฐบาลนั้นกู้เงินมารับจำนำข้าวต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ปลูกข้าวกันปี 1, หนึงสหนนาปีนาปลังนาปรังนาปลัง ไม่รู้จะกี่นาปังก็กู้เงินมาตลอดทุกฤดูกาลแล้วก็จะดินพ่อขางหมูสะสมนี้ให้กับประเทศชาติอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆวันนี้รวบรวมรายชื่อนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากนีด้า60คนและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํานวน20คนที่เหลือเป็นนักศึกษาและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะออตอนนี้นั้นก็เป็นการใช้สิทธิ์นะครับเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ หายไปอีกแล้วครับผมจำมาตราไม่ได้นะฮะตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 2นะครับมาตรา212ร้บอผมก็ให้เคลียร์ไปเลยด้วยการเปิดแล้วก็อ่านให้ทุกท่านได้ฟังนะครับ2 1 2เป็นหมวดว่าด้วยสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะ้ยเอาล้ครับเจอแล้วครับบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญง่ายๆมาตรา .2 องในรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาผมคุณคุณผู้ชมทั้งหลายที่ดูอยู่ รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญไปได้เลยฮะอย่าลังเลไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญได้เลยนะครับเอาล่ะฮะดูเวลาตรงนี้หมดเวลานะครับขอบคุณที่ติดตามกันในวันนี้พรุ่งนี้กลับมาแน่นอนว่าวันศุกร์มาพร้อมกับพิธีกรร่วมของผมนั่นคือนตเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเศรษฐกิจยังไม่ได้ถามว่าพรุ่งนี้จะคุยกันเรื่องอะไรแต่แน่นอนครับว่าจะมีน่าจะนะฮะเท่าที่คาด ก็น่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการถแถลงข่าวโกหกของรัฐบาลโกหกสีขาว19เรื่องนะครับมีการถแถลงไปเมื่อกลางสัปดาห์ประมาณสัก3าถเรื่องนอกเหนือจากนั้นถ้ามีโอกาสน่าจะย้ากันเกี่ยวกับเรื่องของการจํานําข้าวและที่สําคัญคงย้ํากันเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าการส่งออกที่ตัวเลขนั้นค่อยๆลดค่อยๆลดและค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆรวมถึงความเคลื่อนไหวในการแต่งตั้ง ข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ในธนาคารแห่งประเทศไทยที่วันนี้เพิ่งมีข่าวออกมาพรุ่งนี้ประเด็นเศรษฐกิจใดๆสะสมกันมาตลอดสัปดาห์ก็จะมาชี้แจงกันหนึ่งชั่วโมงเต็มๆในรายการฟ้าทลายโจรวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้4ี่โมงถึง5โมงเยนเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ